ินโดนีเซียผมพาท่านไปที่ Amboseli National Park เคนยาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำ Amboseli National Park เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนของแทนซาเนียที่ตรงนั้นมีภูเขาคิลิมันจาโรสูงที่สุดของแอฟริกาผมเคยไปย้อนหลังเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วหิมะอยู่เต็มข้างบนเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงมากเลยเพราะว่าโลกร้อนถ้าจะเห็นข้างบนนะหิมะเหลือแค่ได้เลยเนี่ยคิลิมันจาโรเหลือแค่นี้แต่ว่าพวกสัตว์ป่าพวกชาวพื้นเมืองวัวป่าที่อยู่แถวรอบๆเนี่ยได้น้ำจากคิลิมันจาโรเมื่อหิมะไหลลงมาเนี่ยนะมันจะซึมมาใต้ดินแล้วก็มาโผล่ที่แอมโบเซลีผมก็ไปเห็นช้างโขงเนี่ยช้างก็มาออกมาแล้วช้างพวกนี้เดินไปไหนพื้นที่ชุ่มน้ำแอมโบเซลีเนี่ยเป็นแมนแอนด์โนสเปียร์นะเป็นชีวมณฑลแล้วเขาทำอะไรผมไปครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองผมไปเนี่ยผมประหลาดใจเลยเพราะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนี่ขยายไปมากเขาขุดลอกก็เลยทำให้สัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยมารวมอยู่ในบริเวณนี้มากเลย1การจัดการทำให้ดูแลง่ายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสัตว์มีค่าอย่างช้างเนี่ยก็มาอยู่ในนี้เขาก็เฝ้าดูเขาต้องมากินน้ำมาอาบน้ำอยู่เนี่ยถึงเย็นถึงกลับไปที่นอนท่านเห็นเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำนะขยายไปมากเลยขณะที่ผมไปเนี่ยเขายังขยายไม่เสร็จนะผมเองก็เอาท่อมาวางเป็นแถวเลยแล้วรถแบคโฮก็มากำลังขยายเขาต้องการจะส่งน้ำเนี่ยออกไปถึงชาวบ้านที่อยู่รอบๆด้วยเพราะคนนั้นเลี้ยงวัวแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องเอาวัวเข้ามาในนี้เพื่อจะมากินน้ำกับสัตว์ป่าพอตอนหลังเนี่ยก็ใช้วิธีเอาน้ำออกไปให้เพื่อแบ่งให้ชัดเจนระหว่างสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ป่ามิฉะนั้นจะปัญหาอีกอันที่ตามมาคือโรคระบาดจากพวกวัวต่างๆต่อไปผมอยากให้ท่านพาท่านไปที่เลกกาคูรูเนชั่นแนลพาร์คเลกกาคูรูในอดีตเนี่ยมีฟลามิงโกอยู่ประมาณเกือบ2ล้านตัวเพราะว่าที่นั่นเป็นทะเลสาบน้ำเค็มผิดสาหร่ายแล้วก็เป็นอาหารโปรดของฟลามิงโกทั้งฟลามิงโกเล็กฟลามิงโกใหญ่เพราะว่านกฟลามิงโกเป็นนกลุยน้ำต้องน้ำตื้นเดินลุยหาสาหร่ายเมื่อน้ำท่วมเนี่ยเขาลุยไม่ได้และนอกจากนั้นปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปลดความเค็มของน้ำในทะเลสาบก็ทำให้สาหร่ายที่เป็นอาหารของฟลามิงโกเนี่ยไม่เติบโตเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็กลับมาเรื่องวิชาการเป็นเรื่องสำคัญเลยเนี่ยทางเคนยาเขาพยายามทำยังไงจะแก้ปัญหาเพราะฟลามิงโกพวกนี้นี่เขาก็หนีจากนาคูรูเนี่ยไปทะเลสาบอื่นๆที่อยู่รอบๆข้ามไปในแทนซาเนียข้ามไปอีกหลายแห่งลงไปถึงแอฟริกาใต้เพื่อหาทะเลสาบน้ำเค็มที่จะไปแต่ฟลามิงโกเล็กเนี่ยอยู่ในสภาวะใกล้ถูกคุกคาม near threatened พื้นที่ทั้งอาศัยทั้งทำรังเนี่ยวางไข่เนี่ยถูกทำลายขณะนี้มีกรณีที่ทะเลสาบนาตรอนในแทนซาเนียทะเลสาบนาตรอนเนี่ยเป็นแหล่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มก็มีโครงการที่จะไปขุดโซดาแอชที่นี่ก็ถูกประท้วงนะจนโครงการนี้ต้องระงับไปเพราะว่าทะเลสาบนาตรอนเนี่ยเป็นแหล่งให้กำเนิด 75% ของฟลามิงโกในแอฟริกามาเกิดจากที่นี่นะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรักษาไว้ก็มีการประท้วงกันอยู่ในเคนยังอยู่ในเคนยานะเซมบูรูเนชั่นแนลรีเซิร์ฟที่ช้างเดินอยู่นั่นคือก้นแม่น้ำผมไปในปี2009ฝนไม่ตก6เดือนแล้วก็เจอปัญหาทั้งพวกเลี้ยงสัตว์พวกสัตว์ป่าไปเห็นทั้งวัวควายตายนะสัตว์ป่าตายที่ชาวเซมบูรูเป็นเชื้อญาติเป็นญาติกับมาไซนะเห็นมั้ยแอนติโลปนอนตายอยู่แล้วในโพรงทางซ้ายเนี่ยมีจระเข้นอนอยู่จระเข้ก็เจอปัญหาเหมือนกันน้ำแห้งไปไหนไม่ได้นะฮะก็จำศีลอยู่ในนั้นแล้วแก้ปัญหายังไงหลอที่ผมพักเนี่ยเขาเอาอ่างอาบน้ำมาแล้วก็มาฝังลงไปในทรายเนี่ยน
ฮะแล้วก็เอาสายยางต่อน้ำจากโรงแรมมาเพราะเขามีน้ำเก็บอยู่จากน้ำฝนจากเก็บน้ำไว้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จะปลองดองที่แท้จริงต้องปลองดองแน่เลยมาไม่มีใครมาสนใจใครนะเนี่ยทั้งแอนติโลปนะมีบาบูนมีลิงเนี่ยมากินน้ำอยู่กับโรงแรมคนละมุมไอ้นี่เกรเตอร์คูดูคู่นี้ก็มากินแล้วทางขวาเนี่ยถ้าจะเห็นนกอยู่ตัวนั้นเป็นแร้งนะฮะนั่นคือพามนัทบอลเชอร์ที่ผมบอกแร้งมังสวิรัตเนี่ยอีกหน่อยจะเหลือชนิดเดียวในแอฟริกาแต่พวกนี้ไม่กินซากสัตว์เนี่ยก็มารอกินน้ำเขาเอาสายยางมาผมไปอยู่ที่นั่น4วันได้ไปในช่วงที่เขาแร้งเนี่ย2วันก็ได้ภาพนี้มาแต่2วันหลังน้ำฝนตกแล้วน้ำมาตื่นเช้ามาที่เดียวกับเมื่อกี้ที่ช้างเดินน่ะแต่ที่ช้างเดินเห็นก้นเป็นทรายเลยน้ำเต็มเลยแล้วก็ดีใจที่เห็นสัตว์ที่เรืองร่าจระเข้ตัวเมื่อกี้ออกมานอนผมไม่ได้เอารูปมานะมานอนโอยมีอินพาร่ามากินน้ำสารพัดน่ะผมนำท่านข้ามไปออสเตรเลียเฟรเซอร์ไอแลนด์เป็นมรดกโลกนะเป็นเกาะที่เกิดจากทรายเนี่ยมันทำปฏิกิริยายังไงไม่รู้เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้เป็นป่าขึ้นอยู่บนทรายเป็นเกาะทรายที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นมีหมาป่าดิงโก้เป็นหมาในนะหมาในของออสเตรเลียออสเตรเลียนไวลด์ดอกเรียกว่าดิงโก้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เขาก็อยู่บนนั้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่พันธุ์แท้เพราะว่าดิงโก้ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะไปผสมกับหมาชาวบ้านแต่นี่คือถือว่าสายพันธุ์แท้สายเลือดแท้อยู่แต่ก็มีปัญหาเพราะว่าคนเกาะเนี่ยมีชุมชนอยู่2 3ชุมชนแล้วเคยมีเด็กเดินหลงออกมาแล้วถูกดิงโก้เนี่ยล่าเขาก็เลยต้องตั้งกั้นรั้วเป็นการใหญ่นะกั้นรั้วเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้เพราะมีชาวบ้านบางคนโกรธแค้นออกล่าดิงโก้เป็นการใหญ่เหมือนกันนะเพราะถือว่าเป็นสัตว์อันตรายเนี่ยแล้วเขาก็ทำท่านจะเห็นว่าในประตูโรงแรมที่พักก็บอกให้ปิดประตูนะแล้วก็ปิดป้ายนึงก็ Do and Don't Around Dingo สิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำเมื่อเจอ Dingo เขาบอกว่าให้อยู่กับลูกหลานในเกตนะให้เดินไปเป็นกลุ่มเขาปิดป้ายนี้ไปทั่วเลยนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวก็ดีคนที่อยู่ที่นั่นนะได้รู้ว่า Dingo เนี่ยอันตรายจริงๆผมไปที่อุทยานชาติจันหาที่นี่จะไปดูวิธีการป้องกันและควบคุมครับแต่ละเช้าเนี่ยครับที่ฟิโรกีสฟารีที่อินเดียก็จะไปจอดรอที่จะเข้าไปในอุทยานแล้วก็เขามีปักป้ายไว้รถทุกคันที่ผ่านก็จะเห็นป้ายพวกนี้ขอต้อนรับสู่จันหาป้ายที่2ห้ามนำอาวุธเข้าไปอย่างเด็ดขาดไม่รู้ทุ่งใหญ่ก็มันตกไปติดไว้บ้างไหมปลายอาคุณที่เป็นห้ามเป็นขาดนะก็เขียนไปเลยให้ใช้ถังขยะที่จะทิ้งพวกขยะต่างๆเนี่ยเขาเน้นในสิ่งที่สำคัญนะทั้งป้องกันและควบคุม1อาวุธห้ามล่าสัตว์2ขยะเดี๋ยวสัตว์ป่าจะไปกินกันเพราะฉะนั้นขยะต้องเก็บไว้เป็นที่เป็นทางห้ามสูบบุหรี่เพราะว่าเรื่องไฟป่าที่กันฮาเนี่ยเป็นไทเกอร์รีเสิร์ฟสำหรับเสือเบงกอลผมไป3วันนะวันสุดท้ายเนี่ยออกทุกวันนะวันสุดท้ายถึงได้เจอเสือนักธรรมชาติวิทยาของหลอดเนี่ยเขาเป็นไกด์แล้วเขารู้ป่านี่ดีรู้จักเสือดีเราออกไปก็จังหวะดีก็ไปเจอผ่านเรนเจอร์สเตชันอันหนึ่งนะเจ้าหน้าที่เขาก็เรามาตักน้ำเขาก็บอกเราบอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงอะลามคอลอะลามคอลคือพวกกวางเนี่ยถ้าเห็นเสือมันจะร้องคนขับของผมเนี่ยซึ่งเป็นไกด์ด้วยเนี่ยได้ยินแล้วก็ขับกลับออกไปเลยออกไปได้ไม่ถึง5นาทีก็ไปเจอรถ 3-4 คันคนในรถก็ตื่นเต้นเนี่ยบอกว่านี่เพิ่งเห็นเสือเบงกอลตัวเนี่ยก็เดินเข้าป่าไปไอ้ไกด์บอกว่าเขารู้จักเสือตัวนี้เขาบอกหันมาบอกพวกเราให้จับรถให้แน่นเลยมันบึงรถออกไปเลยนะเขารู้เลยว่าจะต้องไปที่ไหนเห็นไหม นี่คือการเป็นไกด์ของอุทยานจะต้องรู้
แล้วเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาด้วยขับรถเองได้เขาใช้คนเดียวทำหมดทุกอย่างขับรถพอไปถึงจุดนี้เจอเสือตัวนี้ออกมาพอดีเลยไปถึง10นาทีแล้วมันเดินลัดป่ามาไอ้รถคันนี้แซงมาบังอีกไอ้เราก็ไปนะขี้เกียจไปต่อล้อเป็นทะเลาะกันอันนี้ก็ขับรถออกไปนะนะไอ้เรากำลังเดี๋ยวเรานำมาเสือตัวนี้ออกมาปั๊บก็มาฉี่ปัสสาวะแสดงอนาเขตนะฮะมาร์กอนาเขตเนี่ยแล้วก็เดินต่อไปทางแล้วถ่ายได้พอดีนะฮะก็หันไปถามไกด์นะบอกว่าได้ยังไงไกด์บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจเขาพามาที่จุดเขามาจอดรอตรงนี้ผมบอกรออะไรเขาบอกว่ามันเป็นช่องว่างนะแล้วข้างล่างคือแม่น้ำเขาก็บอกเขารู้จักเสือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ข้ามแม่น้ำไปแล้วก็จะเดินบนทางเดินเดี๋ยวจะผ่านตรงจุดนี้มาจริงๆแต่มันต้องรู้เพราะฉะนั้นคนเป็นนักธรรมชาติวิทยาเนี่ยต้องรู้รู้จักป่ารู้จักถนนหนทางรู้จักสัตว์ป่าต้องมาเพราะว่าเสือตัวนี้มาสำรวจอาณาเขตเป็นเสือตัวเมียเขารู้เขาบอกเขารู้จักเสือตัวนี้ประเทศแอฟริกาที่ผมได้ไปมาเนี่ยก็ได้ไปพักตามที่พักตามลอดจ์ต่างๆผมก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละลอดจ์เนี่ยมีบุคลากรสำคัญอยู่3ตำแหน่งทั้งลอดจ์เนี่ยต้องจัดที่พักเลยผู้นี้จะต้องอยู่ประจำเลยนะครับเพราะว่าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆต้องแก้ปัญหาได้3ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งแรกก็คือผู้จัดการลอดจ์2พ่อครัวเชฟเพราะที่ไปเนี่ยทั้งท่องเที่ยวทั้งนั้นต้องมีอาหารการกินต้องระวังขาดตอนไม่ได้เลยตำแหน่งที่3ก็คือนักธรรมชาติวิทยา Naturalist เขาให้ความสำคัญต่อนักธรรมชาติวิทยามากบุคคลคนนี้จะเป็นคนให้ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวใครก็ตามที่เข้ามาในอุทยานเนี่ยต้องการข้อมูลนักธรรมชาติวิทยาต้องสอบได้ทุกครั้งทุกเย็นที่ผมกลับมาเนี่ยกลับมาที่พักผมจะต้องขอพบนักธรรมชาติวิทยาเอาผ้าไปดูเลยนะว่านี่เรียกว่าอะไรแล้วก็จบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการจัดการให้คนกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะเป็นผู้รู้ธรรมชาติของสัตว์แล้วผมก็ได้เรียนรู้จากไกด์ที่พาผมไปเนี่ยมากมายที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีวิธีการซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนเขามีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนะเขาประกาศให้เป็นสมบัติของชาติเป็น national treasure นะมีทั้งJapanese crown crane นะอินซีทะเลสเตลล่าทำรังวางไข่อยู่ในรัสเซียนะคัมชัตกาแต่ว่าเวลาหน้าหนาวเขาพยพไปญี่ปุ่นเขายกย่องให้เป็นสมบัติแห่งของชาติเขาด้วยผมก็เกิดความคิดเรียกปากผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะครับว่าเรามีช้างเป็นสัตว์ประจำชาตินะเรามีไก่ฟ้าพยาวรอเป็นนกประจำชาติแต่เรามีสัตว์หลายชนิดเลยไม่รู้เป็นของไทยแท้ๆนกกระเรียนไทยวัวแดงซึ่งมีไม่เท่าไหร่นะยังมีองค์ละมั่งใช่ไหมเราเพาะเลี้ยงเราปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะผมก็ไปเห็นมาเรียกว่าขาแข้งเรามีเนื้อทรายมีกระทิงพวกนี้ผมคิดว่าสมควรที่จะประกาศให้เป็นสมบัติของชาติเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้คนที่อยู่ในละแวกที่มีสัตว์พวกนี้อยู่หรือเกิดความโหยแหนไม่ใช่สัตว์ประจำชาติอย่างเดียวนะสัตว์ประจำชาติกว้างไปแต่ถ้าเราประกาศให้ตัวอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสมบัติแห่งชาติผมว่าอันนี้จะช่วยกระตุ้นนะจะช่วยกระตุ้นให้อนุรักษ์ดูแลใช่แต่การจะกระตุ้นในบางคนให้มันต้องการไปล่าก็มีนะมันก็ดาบสองคมนะครับมันก็ต้องช่วยกันดูแลแต่ผมมองในแง่บวกนะมองในภาพบวกว่า
ถ้าเราทำเช่นนี้ได้เนี่ยลองไปดูหลายอย่างเลยเราสามารถให้เป็นสมบัติของชาติ